ปีนี้เป็นปีที่ครอบครัวมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการซื้อเครื่องเสียงมากจริงๆฮะมากมากเลยว่ามากเออนี่ผมว่าเนี่ยท่านอาจจะไม่ทราบประเด็นนี้ภรรยาดูรู้ได้ไงแล้วภรรยายอมได้ไงเอ๊ะทำไมภรรยามาด้วยเอ๊ะทำไมภรรยามีส่วนร่วมช่วงนี้ปีนี้หลายๆท่านที่มาอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยท่านที่มาเมื่อกี้เข้ามากับมากับแฟนมากับภรรยาเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์คือถ้าเราดูจากสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ภรรยาไม่ค่อยมาครับหรือว่าบางทีภรรยามาก็จะไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการซื้อไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินอย่างล่าสุดที่ผมส่งCXA ตัว 5.2 ให้พี่กฤษณาครับแกก็เรียกแฟนแกมานั่งฟังนะนั่งฟังด้วยมาตัดสินใจครับเพราะบัตรเครดิตอยู่กับแฟนนี่เขาเปิดสุขสันต์ใช่แต่แฮปปี้แกก็แฮปปี้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยเหมือนกับว่าเพราะตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้หลายครอบครัวเนี่ยคุณภรรยาคุณลูกได้ใช้เครื่องเสียงด้วยครับครับมันเข้าถึงคือเพลงเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนเนี่ยที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าเทรนด์การฟัง2020เปลี่ยนไปก็คือมีการฟังผ่าน Spotify หรือถ้าคุณอยากยกระดับการฟังสตรีมมิ่งที่ดีขึ้นก็คือ Tidal เนี่ยเราสามารถที่จะเสียรายเดือนเป็นแบบ Family ครอบครัวคุณพ่อเปิด User แล้วก็เอาพาสเวิร์ดให้คุณภรรยาคุณลูกครับมือถือปุ๊บ3คนสามารถ4คนเนี่ยสามารถจะฟังเพลงในบ้านร่วมกันได้ครับนี่ถึงมันน่าจะเกี่ยวกับว่าเทรนด์การฟังเปลี่ยนไปด้วยใช่ทำให้ครอบครัวเข้าหากันมากขึ้นหลังๆเนี่ยสมมุติสาขา101เราเนี่ยลูกค้าก็มากับภรรยาเยอะครับบางทีพาลูกสาวมาด้วยมาตัดสินใจนะครับแล้วก็คุณภรรยาก็พออย่างเงี้ยพอบอกเฮ้ยตัวนี้ Spotify ได้ด้วยหรือว่าอย่างห้องพี่เหมือนบ้านพี่กบอย่างเงี้ยครับนะแต่บ้านพี่กบเนี่ยสามารถ Spotify ได้ปัจจุบันเนี่ยคุณสุภาพสตรีเองคุณก็จะมีแอปฟังเพลงในมืออยู่แล้วครับนะครับ Spotify หรือไม่ก็ YouTube Premiumครับใช่ไหมครับเพราะว่าปัจจุบันหลายๆท่านก็ชมฟังเพลงจาก YouTube เยอะฟังเพลงจาก YouTube เยอะหรือว่าฟังเพลงจากแอป YouTube Premium ก็มีครับนะครับท่านก็อยากจะไปลิงก์ใส่เครื่องเสียงจะ AirPlay ไปจะบลูทูธไปหรือว่าจะไปเป็นแบบสตรีมไปก็แล้วแต่มันเกิดรอยยิ้มเพราะว่าบางทีสมัยก่อนเนี่ยแล้วย้อนไปสัก 4-5 ปีก่อนคือผู้หญิงไม่มีส่วนร่วมอย่ามาโดนของฉันนะกดปุ่มนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเสียนะก็คือจะเหินห่างกับชุดเครื่องเสียงของคุณผู้ชายครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการช่วยร่วมในการตัดสินใจซื้ออย่างล่าสุดเนี่ยลูกค้ามาดูเครื่องเสียงกับคุณใหญ่ครับก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจคือมองเห็นเจ้า804D3อ่ะเห็นหน้าตาก็หลงรักเลยพี่ผู้หญิงบอกสวยตัวเนี้ยถ้าจะซื้อตัวนี้นะผมฟังแล้วผมโอ้คือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นไม่มีการมาห้ามแล้วว่าผบทบนี่ใครพูดถึงไม่ได้นะสมัยก่อนเออไม่ได้ผู้บัญชาการที่บ้านนี่มันคือนะกลุ่มอำนาจเสร็จสับก็คือปัจจุบันเปลี่ยนไปตอนนี้เครื่องหลักเนี่ยตอนมาก็มาด้วยกันครับแต่พอมาที่กองหลังเนี่ยเรามาเองแอคเซสซอรี่นี่รู้ไม่ได้เพราะว่ายังไงลำโพงก็เลือกด้วยกันอยู่แล้วครับเลือกด้วยกันแต่กองหลังเนี่ยสายนี่ก็เป็นเหตุผลที่บางทีสายหรือว่าพวกตัวรองต่างๆแอคเซสซอรี่ลูกค้าเขาถึงบางทีเขาก็ชอบที่จะอัพกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยก็คือเสียงมันดีขึ้นอีกส่วนนึงก็แม่บ้านไม่รู้นะครับวันนั้นก็จะให้ผมแต่ถ้าพูดอย่างแรกเดี๋ยวจะไปรู้วันนี้แล้วจ้าเดี๋ยวรู้วันนี้แล้วก็หลังๆเนี่ยผมสังเกตบางท่านเนี่ยก็ซื้อเครื่องเสียงคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าอยากให้ลูกเนี่ยอยู่กับบ้านครับโอ้ครับผมก็เจอหลายครอบครัวนะที่แล้วครอบครัวสุขสันต์เนี่ยนะครับเขาบอกเลยเนี่ยบางทีเสาร์อาทิตย์แทนที่ลูกจะต้องออกไปบ้านเพื่อนไปดูหนังข้างนอกครับเสียตังค์เฮ้ยไม่ต้องชวนเพื่อนมาบ้านนะครับเปิด Netflix ดูเลยห้องโฮมให้เปิด Netflix ก็ได้นะครับหรือว่าจะมี Apple TV มีแผ่นก็ดูตรงนี้ลูกก็อยู่ตรงนี้หนังจะดูจะดูเรื่องอะไรซื้อใน Apple TV ไอ้ซื้อใน Apple Store ก็ได้ได้ครับแล้วก็ใน iTunes Store ได้เลยแต่ถ้าลูกออกไปข้างนอกบางทีไม่รู้แล้วไปดูตรงไหนไปทำอะไรยังไงก็เป็นห่วงอีกบางทีกลับดึกกลับค่ำหรือว่าไปบ้านเพื่อนจริงหรือเปล่าก็ตอบไม่ถูกแต่เนี้ยหรือจะไปก็รู้ว่าอยู่สายตาถูกไหมใช่ครับหรือไม่เพื่อนมาบ้านก็รู้ว่าเนี่ยอ๋อก็อยู่ตรงนี้สบายใจแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็เช็คกันได้หมดใช่ครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เขาก็เห็นด้วยในการที่จะซื้อเครื่องเสียงให้กับลูกนะครับหรือว่าบางเคสเนี่ยนะครับคุณลูกเองเนี่ยนะครับก็มาซื้อชุดเครื่องเสียงคุณพ่อคุณแม่ก็มีเพื่อเป็นของขวัญเป็นของขวัญซื้อชุดคาราโอเกะบ้างซื้อชุดดูหนังชุดฟังเพลงบางทีฟังเพลงก็ซื้อไปแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้ก็มีนะครับมันกลายเป็นผมว่ามันกลายเป็นของซึ่งคือปัจจุบันต้องยอมรับว่าเราอยู่กับบ้านเยอะเพราะมันรถมันก็ติดบางทีออกไปข้างนอกอยู่กับปลอดภัยด้วยนะครับรถติดออกไปข้างนอกก็โหบางทีกว่าจะไปถึงห้างถึงอะไรหาที่จอดก็เป็นชั่วโมงแล้วนะครับก็เคยมีเคสที่คุณลูกซื้อเครื่องเสียงให้คุณพ่อแล้วก็บอกว่า
คุณพ่อเนี่ยเป็นคนใจร้อนอ่ะก็คือตอนหลังเป็นคนใจเย็นขึ้นครับคือคนฟังเพลงหรือคนมีดนตรีในหัวใจเนี่ยมันก็จะขับกล่อมจิตใจให้เออจริงนะจริงอันนี้เรื่องใจเย็นครึ่งดนตรีเนี่ยมันเปลี่ยนนิสัยคนได้จริงครับคือจะไม่เห็นจะเปลี่ยนคุณเลยไม่คือดีอยู่แล้วไงคือผมเป็นคนที่ฟังเพลงหลากหลายแล้วว่าจะให้คุณแบบเป็นคนเลวซะหน่อยไม่ได้ไม่ได้ผมเป็นคนดีแต่ลุกอาจจะดูแบดบอยนิดนึงแต่จริงเป็นคนดีโอเคโอเคเป็นคนดีครับครับเชื่อฮะเชื่อฮะย้ำอีกครั้งครับว่าหลังๆเนี่ยเรื่องครอบครัวเนี่ยครับต้องยอมรับว่ามาแรงที่สุดเลยดูแลแฮปปี้ก่อนหน้านี้คือต้องรอพี่ผู้หญิงเข้าห้องน้ำถึงจะรูดบัตรได้โอ้โหระแวงที่เป๋งเลยให้เป็นไปกันอยู่หน้าประตูเดี๋ยวพี่เข้ามาพี่เขากดชักโครกปุ๊บรูดเลยโอ้โหระแวงจริงบางทีมันอันตรายไหมนะครับครับเซ็นรีบรีบเซ็นรีบรีบกลับโอ้ลูกค้าหลายเดือนก่อนก็คือมาฟังซีทีมาดูซีทีครับแล้วก็โดยงบประมาณเนี่ยเขาก็ถามผมว่าเขาชอบแล้วนะเสียงอ่ะ CT ครับของพี่ไอปิวแต่ว่าคุณผู้หญิงมาด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามีช้อยนี้ที่สวยช้อยนี้ราคานี้มีอะไรให้เลือกไหมพี่ผู้หญิงก็บอกว่ามันดำๆทื่อๆก้อนใหญ่ทรงเอ๊ะทำไมลำโพงมันมีแค่ทรงนี้จริงๆเหรอแต่ทำไมดูเว็บของทางร้านนี่มีตั้งหลายยี่ห้อสวยทั้งนั้นเลยครับไอลำโพงหัวจุกๆนี่ยี่ห้อเนี่ย800เนี่ยลำโพงหัวจุกๆนี่ยี่ห้ออะไรผมเลยบอกว่า BMW ครับแล้วงบนี้ซื้อ BMW แบบนี้ได้ไหมครับผมก็บอกซื้อได้สุดท้ายพอไปเอาลำโพงซีรีส์700ไปให้ฟังครับยังไม่ทันได้ฟังเห็นรูปร่างก็จะซื้อแล้วคือพี่ผู้หญิงก็รู้สึกว่าถ้าต้องเสียเงินเท่านี้ซื้อ7ซีรีส์700ดีกว่าครับเพราะเห็นหน้าตาหัวจุกหล่อๆของ702 S2 ก็แทบจะละลายแล้วพอได้ฟังปุ๊บคนเรามันเห็นรูปร่างชอบไปแล้วอ่ะครับตัดสินใจง่ายเลยครับพี่ผู้ชายเขาพอใจแล้วไม่เอาซีทีเอานี่ขอให้เอาอย่างเดียวใช่ใช่ชั่วโมงนี้คือตอนนี้เนี่ยไม่จะหัวก้อยได้หมดเสียงบางทีไม่ใช่ประเด็นแล้วประเด็นคือจะหัวจะก้อยได้ถ้าไม่ซื้ออย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับจะหัวจะก้อยได้หมดสุดท้ายก็ซื้อทีเดียวเลยในกิจการนี้ก็คุณภรรยาเป็นคนตัดสินใจก็ได้ตัว800ที่3สวยเลยสวยเลยหล่อเลยครับที่มันผลนึงเพราะว่าอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเทรนด์การดูหนังผ่านNetflix พวกเนี้ยครับมาแรงหนังเยอะหนังเกาหลีผมตอนแรกผมก็เป็นคนที่ปฏิเสธหนังซีรีส์เกาหลีนะครับหลงไปดูเรื่องนึงฮะเอ้ยไม่ต้องหลับต้องนอนกันครับยาสายนี่คือพี่ดูซีรีส์ใช่มั้ย Netflix ครับผมขอโทษด้วยที่สำคัญเนี่ยตอนนั้นพี่ผู้หญิงมาด้วยผมก็เลยลองให้พี่ผู้หญิงเนี่ยเข้า Wi-Fi ของทางบริษัทใช่มั้ยครับครับแล้วก็ลองให้พี่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการฟังเพลงเขาก็งงว่าเปิดจากตรงนี้ AirPlay ไปที่ streaming ที่อ๋อหมายถึง receiver ใช่ไหมพวก receiver CN receiver เนี่ยเขาก็ร้องว้าวเลยเราเลือกเพลงที่ชอบแล้วก็ไปดังเขาก็งงว่าไอ้เครื่องเสียงที่เขาเคยฟังทั่วไปเนี่ยในรถเองในอะไรอ่ะครับเอ๊ะทำไมเสียงเพลงที่เขาเคยฟังมันไม่เพราะเท่านี้ครับโอ้พอพี่ๆอย่างยิ้มได้พี่ผู้ชายก็เริ่มได้ผลเว้ยพี่ผู้ชายก็ดีนะคุณต้นแฟนผมก็ฟังได้ด้วยผมบอกไม่ใช่แฟนคนในบ้านที่มีมือถือเนี่ยฟังผ่าน AirPlay ได้ฟังอย่างพวก Android ก็โหลด Play Store พวก Eos พวกแอป Yamaha แอปของ Steamagic ของ CN เนี่ยช่องทางการฟังเพลงหรือช่องทางหาความสุขกับบนโลกออนไลน์มันสะดวกมากอิจฉาคนเดี๋ยวนี้มากครับสะดวกสบายไปหมดนะครับปี2020แล้วปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ภรรยาลูกหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีเป็นผู้สูงอายุครับก็ยังสามารถที่จะฟังเพลงจากมือถือพวกนี้ได้อย่างสบายๆเลยนะครับเพราะว่ามันไงมันสะดวกแล้วอ่ะแล้วทุกท่านก็ใช้บางทีท่านก็เปิด YouTube กด AirPlay กด2ปุ่มปุ๊บอ้าวนี่ดังแล้วนะครับก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็เข้าถึงกับลูกค้ามากขึ้น